ชื่ออนันต์เจรวงศ์นะผมสายตาสั้นตั้งแต่เด็กใส่แว่นมาตั้งแต่ตอนอายุสัก10ขวบตอนย่างเข้า50สายตาสั้นนี่มันจะอ่านระยะใกล้ไม่ได้เป็นอยู่สักปี2ปีเพราะช่วงสายตามันยังไม่นิ่งพอหลังจากที่ระยะใกล้มันเริ่มใช้ที่จะอ่านไม่ได้นานขึ้นเลยหาที่จะเป็นแว่นโปรเกรสซีฟที่ไอซ็อปติกรู้สึกว่าจะละเอียดกว่าที่อื่นมิติการวัดครบถ้วนพอทางระยะที่ว่าแว่นห่างจากสายตาเท่าไหร่นี่มันก็วัดด้วยไม่ได้รู้สึกว่าต้องปรับตัวอะไรนะฮะรู้สึกใส่แล้วก็เหมือนกับเป็นแว่นระยะเดียวใส่ตลอดตื่นขึ้นมาก็หยิบมาใส่เลยไม่ต้องคอยยกแว่นถอดแว่นออกตอนที่อ่านระยะใกล้ไม่ต้องปรับตัวอะไรเลย